สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพล่าสุดหลวงตาบุญชื่นเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระอายุ72ปีที่อยู่บ้านทุ่งนาเสาเล้าตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมที่ออกเดินธุดงค์โดยมีญาติโยมร่วมไปส่งจำนวนมากและเมื่อธุดงค์ผ่านในตอนเช้าจะมีชาวพุทธนุ่งขาวห่มขาวนำอาหารมาใส่บาตรค่ำไหนก็พักจำวัดที่เมนหรือในวัดเมื่อมีญาติโยมที่ทราบข่าวมาคอยฟังธรรมตามทางที่เดินผ่านไปโดยไม่ขอรับปัจจัยจากญาติโยมที่มากราบไหว้ด้วยความศรัทธาล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งโพสต์ภาพหลวงตาบุญชื่นพร้อมระบุว่าท่านได้พักผ่อนที่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันในพื้นที่ตำบลห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเผยให้เห็นภาพหลวงตานอนพักผ่อนอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้บนพื้นหญ้าสร้างความเริ่มใสศรัทธาแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ